เรียนขอเสียงปรบมือให้อาจารย์พงศักดิ์ดังๆนะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยความคิดที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนสาธารณะของเทพมหานครดังนั้นเองในฐานะผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยววันนี้มาพร้อมกับรองผู้อำนวยการสำนักนะคะรองธวัชชัยนะคะแล้วก็ผอ.กองการสังฆีตนะคะคุณกนกรัตน์นะคะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่า23ปีแห่งความมุ่งมั่นสำหรับการที่จะส่งเสริมศิลปะดนตรีต้องเรียนผู้ปกครองนะคะว่าเรียนขอเสียงปรบมือให้อาจารย์พงศักดิ์ดังๆนะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยความคิดที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนสาธารณะของเทพมหานครดังนั้นเองในฐานะผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยววันนี้มาพร้อมกับรองผู้อำนวยการสำนักนะคะรองธวัชชัยนะคะแล้วก็ผอ.กองการสังฆีตนะคะคุณกนกรัตน์นะคะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่า23ปีแห่งความมุ่งมั่นสำหรับการที่จะส่งเสริมศิลปะดนตรีต้องเรียนผู้ปกครองนะคะว่าชื่นชมผู้ปกครองมากๆที่ท่านตระหนักเห็นความสำคัญของคุณค่านะคะของศิลปะวัฒนธรรมท่านอาจารย์พงศักดิ์บอกว่าทุกครั้งที่มองเห็นเด็กรำบนเวทีนั้นทำให้เราเห็นถึงเอกลักษณ์เอกราชของชาติไทยที่ยิ่งใหญ่นะคะโดยเฉพาะนั่นคือรากเหง้ารากแท้แล้วก็รากแห่งความมั่นคงต้องบอกเด็กๆทุกคนนะคะว่านี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจในความที่ทุกคนได้พยายามที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะอาจารย์พงศักดิ์บอกผู้ปกครองหมดกันหลายตังค์นะดิฉันบอกว่าหมดแบบนี้ไม่เป็นไรหมดแบบนี้ดีกว่าเอาเงินไปให้เด็กเดินห้างสรรพสินค้าเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่น้องๆมีมรดกติดตัวอย่างมีคุณค่าที่สุดนะคะเพราะว่าน้องๆเหล่านี้นอกจากมีทักษะในเรื่องของความรู้ความสามารถในการรำแล้วอาจารย์พงศักดิ์บอกเขายังได้ไปสร้างความภาคภูมิใจที่ต่างประเทศด้วยนะคะนำศิลปะวัฒนธรรมไปแสดงที่ต่างประเทศก็เชื่อว่าผู้ปกครองต้องภาคภูมิใจเย็ดขอเสียงขอมือผู้ปกครองหน่อยสิครับวันนี้มีผู้ปกครองมาเยอะไหมทั้งนั้นเลยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างพลังของครอบครัวเพราะฉะนั้นผู้ปกครองลูกแล้วก็คนในครอบครัววันนี้ได้มาที่สวนสาธารณะไม่ต้องไปเดินช้อปปิ้งไม่ต้องไปเดินลำบากที่อื่นแต่มาเพื่อที่จะดูลูกหลานของเราเนี่ยเห็นความสำเร็จเห็นความสำคัญได้มีเวทีได้แสดงออกแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะพวกเราภาคภูมิใจเมื่อสักครู่ก็คุยกับอาจารย์พงศักดิ์บอกน้องๆเป็นพิธีกรนะคะเขาพยายามมีความตั้งใจได้ขอเสียงปรบมือกับพิธีกรน้อยๆนะคะสาวงามตรงนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะคะที่เคยเป็นเด็กอยู่บนเวทีแห่งนี้และวันหนึ่งพี่เหล่านี้ก็มาเป็นแบบให้กับน้องๆ นี่คือการสื่อสารวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ไม่ขาดสายซึ่งก็ต้องเรียนว่านั่นคือสิ่งที่ทางมูลนิธินะคะของอาจารย์พงศักดิ์ได้พยายามจัดกิจกรรมเหล่านี้มา23ปีกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ให้คงอยู่คู่กับสวนสาธารณะกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมอบความบันเทิงตามนโยบายท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุพรรณบริพัตรนะคะเพื่อให้ทุกคนอยู่ในมหานครแห่งความสุขนะคะเป็นมหานครแห่งความร่มรื่นเป็นมหานครแห่งโอกาสที่ทุกคนจะได้มีวิถีชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะในโอกาสนี้ก็ต้องกราบขอบคุณอาจารย์พงศักดิ์อีกครั้งและยืนยันนะคะว่าจะร่วมกับอาจารย์เพราะดิฉันเอง23ปีนะคะทำงานตั้งแต่เด็กๆกับอาจารย์พงศักดิ์นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังยืนยันว่าจะร่วมมือร่วมใจกันทำให้โครงการสมัยการดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลนั้นเป็นความบันเทิงที่ส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนตลอดไปค่ะขอขอบคุณค่ะครับขออนุญาตสัก 4-5 นาทีที่จะพูดขอบคุณทุกท่านทั้งหลายที่นี้เนี่ยนะครับว่าเรามีส่วนสำคัญยังไงวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยผมต้องมาไม่ใช่เป็นเนื่องในวันปิดเทศกาลดนตรีไทยแต่ต้องมาเพราะวันนี้เนี่ยก็เป็นปีที่22เหมือนกันที่สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนกรมศิลปธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสังกัดสวช.ซึ่งผมเป็นกรรมการอยู่นะครับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ22ปีก็มาที่นี่นะครับและผมเชื่อว่าผู้ปกครองหลายท่านที่มาในวันนี้เนี่ยมาหลายปีติดต่อกันแล้ว
มถามพวกน้องๆเด็กตัวเล็กๆนะครับ อยู่ป.2 ป.3เพิ่งมาปีนี้แต่เด็กโตขึ้นมาหน่อยถามว่าเมื่อปีที่แล้วหนูมาหรือเปล่าลูกทุกคนมานะครับทุกคนมาแล้วพวกรุ่นพี่เมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วนี่นะครับรุ่นพี่จบไปเป็นหมอเรียบร้อยแล้วนะครับไปเรียนต่อต่างประเทศก็กลับมาก็จะมาเป็นพิธีกรนี่นะทั้งหมดนี้เนี่ยผมเป็นประจักษ์พยานได้นะว่ามันเริ่มต้นมายังไงมีคนถามผมอยู่ด้วยนะครับบอกว่าเอ๊ะระยะหลังเนี่ยดนตรีในสวนของอาจารย์เนี่ยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยคนมันน้อยลงไปนะไปเยอะเอาตอนสมัยการดนตรีสากลคือวง BSO ซึ่งคนเต็มไปหมดเลยนะแต่พอวงดนตรีไทยเนี่ยแต่ก่อนนี้ก็คึกคักนะเดี๋ยวนี้น้อยลงไปนะวงดนตรีของ BSO เนี่ยเต็มเลยผมบอกว่าผมไม่ค่อยติดใจตรงที่ว่าน้อยหรือไม่น้อยแต่ผมมองเห็นว่าคนที่มาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งใน25ใน23ปีที่ทำมาเนี่ยได้กระจัดกระจายไปอยู่ทั่วทั้งประเทศไปต่างประเทศก็มีนะครับไปเล่นตามสวนต่างๆก็มีทุกสวนไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นในต่างจังหวัดไปตั้งวงต่างๆขึ้นมาแล้วก็ดำเนินการอย่างนี้เนี่ยด้วยจิตสาธารณะด้วยจิตกุศลเนี่ยนะครับพวกรุ่นน้องๆทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้งสากลทั้งดนตรีไทยเนี่ยไปเล่นดนตรีให้กับบ้านบางแคเด็กกำพร้าไปด้วยจิตใจของตัวเองมีพี่มีน้องมีเพื่อนก็ชักจูงกันไปเราได้หว่านพืชของบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับเมืองไทยยังเป็นประเทศไทยได้อยู่ขนาดนี้อย่างนี้ยังมีส่วนนี้อย่างนี้ในขณะที่กระแสต่างๆทั้งปวงทั้งหลายเนี่ยมันถูกกระมาขนาดนี้แต่ความพอใจไม่ใช่เพียงแค่ภาพยนตร์เรื่องโหมโรงนะไม่ใช่เพียงแค่วงขุนนครเล็กของโจลุยส์นะครับที่ไปชนะเลิศขุนแห่งโลกนะครับ3สถาบันนำที่สุดเลยไอ้ขุนต่างๆเข้ามาไม่ว่าขุนน้องขุนน้ำกันจะใครแบบนี้ขุนนครเล็กของใครนะครับซึ่งเป็นการบวกรวมกันระหว่างค่ารำของมนุษย์กับขุนเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้ขุนนั้นมีชีวิตขึ้นมาได้นะครับรักษาขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้ชักอนามันแล้วก็มีฉากบังนะแต่ดูทั้งหมดแล้วก็คือทั้งมนุษย์ทั้งชีวิตทั้งคนงานศิลปะทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในตัวขุนนั้นนั่นที่สุดในโลกขุนนครเล็กโจหลุยส์มันเริ่มต้นที่นี่เมื่อปีแรกของดนตรีสมัยการดนตรีไทยมันเริ่มต้นที่นี่จนกระทั่งเติบโตใหญ่ขึ้นมาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จกรมหลวงแต่นี่ทั้งหมดนะครับคือพวกเราเนี่ยคือพวกท่านทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยคือตัวคูณสร้างเด็กลูกหลานของเราเนี่ยเป็นตัวคูณและเป็นตัวยกกับหนังต้นทุนของดนตรีไทยซึ่งมันหายไปนาฏยะสังคีตต่างๆความสนใจของวัฒนธรรมไทยต่างที่มันหายไปโดยวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาเนี่ยกับฟื้นขึ้นมาตัวตั้งเนี่ยเกือบติดลบถ้าใครดูหนังโหมโรงจะมองรู้จะมองเห็นเกือบติดลบแต่ขึ้นมาตัวตั้งขณะนี้ไม่ใช่2นะครับ3 4 5นะมันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็มีพวกลูกหลานของท่านมีตัวท่านน่ะมาเป็นตัวคูณแล้วตัวคูณไม่ใช่แค่2แล้วไม่ใช่ตัวคูณที่มีเครื่องหมายข้างหน้าเป็นลบแบบไอ้พวกนักเต้นแร็ปสักทั้งตัวแล้วก็มาพูดคำด่าคำกูมึงไม่ใช่แต่นี่เป็นตัวคูณจำนวนสูงตามอายุตามวัยที่เขาเรียนแล้วมีบวกนำหน้ามันก็คูณขึ้นไปแบบนี้มีท่านทั้งหลายเป็นตัวยกกำลังนี่อีกทีเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ไปไม่ว่าจะเป็นโจหลุยส์ก็ดีละครรำต่างๆพวกศูนย์วัฒนธรรมที่ไปเล่นต่างประเทศหรือแม้กระทั่งโขนที่สนามหลวงนะโข
นไทยเนี่ยเป็นอันนึงที่นั่นที่สุดในบรรดารามายณะทั้งหลายไม่ถ่ายคู่กันตรงนี้ค่ะแล้วเราเป็นดนตรีมหาวิทยาลัยมหิดลเดี๋ยวนี้ทุกมหาวิทยาลัยตั้งแต่ราชภัฏนะราชมงคลมหาวิทยาลัยใหญ่ๆจุฬามหิดลมีโรงเรียนนาฏยสังคีตใหญ่ที่สุดมหิดลขณะนี้สอนทุกอย่างทั้งดนตรีไทยทั้งดนตรีสากลทั้งการแสดงทั้งนักร้องนี่ก็จะมีไอ้ซาวด์เอนจิเนียร์เพราะฉะนั้นโอกาสของท่านทั้งหลายเนี่ยท่านตระหนักและมีความภูมิใจท่านที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับผู้ปกครองทั้งหลายแล้วก็พวกน้องๆนักแสดงทั้งหลายเนี่ยขอให้มีความภูมิใจว่าท่านเป็นตัวแทนท่านเป็นทูตทางวัฒนธรรมท่านเป็นผู้ที่อนุรักษ์รักษาและพัฒนาการวิวัฒนาการของนาฏยสังคีตศิลป์วัฒนธรรมของไทยไม่ใช่เพียงแค่อนุรักษ์ไว้เฉยๆแต่ท่านพยายามมาท่านจะมองเห็นการเรื่องราวต่างๆที่ออกมารำทั้งหลายเด็กเล็กทั้งหลายออกมาที่มาแสดงบัพเนี่ยเขาในวัยของเขาเนี่ยเขาสามารถจะแพร่ต่างๆนี้ออกไปขยายนี่ออกไปได้สู่โน้ตสมัยใหม่สู่เครื่องดนตรีสมัยใหม่สู่ยุคดิจิทัลแต่มีวิญญาณเอกลักษณ์ของความเป็นไทย